ในการดำเนินกิจกรรมในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมโดยอาศัยพลังบวรบ้านวัดโรงเรียนและก็ราชการเข้ามาร่วมในกิจกรรมพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมในวันนี้นะคะที่บางเจ้าฉ่านะคะของจังหวัดอ่างทองนะคะก็ได้รับความร่วมมือจากผู้นำท้องถิ่นท้องที่ไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.นะคะแล้วก็รวมทั้งสถานศึกษาคือวิทยาลัยการอาชีพโพทองที่เข้ามาร่วมนำเยาวชนเข้ามาร่วมในการที่จะระดมความคิดเห็นสร้างสรรค์เพื่อที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มของชุมชนโดยเฉพาะในเรื่องของกระท้อน GI กระท้อนทองใบใหญ่ของบางเจ้าชานะคะเพื่อที่จะต่อยอดแล้วก็เผยแพร่นำนวัตกรรมทุนทางวัฒนธรรมในพื้นที่มาสร้างมูลค่าเพิ่มรวมทั้งให้เด็กเยาวชนรวมทั้งคน3วัยนะคะได้มาลงความคิดเห็นร่วมกันนะที่จะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างมูลค่าเพิ่มนำรายได้สู่ชุมชนก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะพัฒนาต่อยอดทุนที่เกิดในท้องถิ่นนะคะแล้วก็มีการร่วมมือกันทั้งบ้านคือชุมชนนะคะวัดแล้วก็หน่วยงานราชการด้วยค่ะเป็นอย่างดีค่ะหมู่บ้านบางเจ้าฉ่านะครับเป็นหมู่บ้านที่มีสภาพการที่ติดกับภูมิสังคมก็คือเป็นภูมิสังคมที่ติดกับลุ่มน้ำเพราะฉะนั้นอาชีพที่มีความสำคัญเป็นอาชีพภาคการเกษตรที่มีความสำคัญและก็ทำให้เกิดอาชีพและรายได้หนึ่งในนั้นที่สำคัญคือภูมิปัญญาด้านการจักสานภูมิปัญญาวัฒนธรรมการดำรงชีวิตการใช้วิถีการกินและที่สำคัญที่เกิดขึ้นและเป็นนวัตกรรมได้เลยในขณะนี้ก็คือวิถีของการปลูกต้นไม้หรือชาวสวนที่เรียกว่าสวนกระท้อนมีชื่อคำว่ากระท้อนพันทองใบใหญ่แห่งหมู่บ้านของตำบลบางเจ้าฉ่านะครับตำบลบางเจ้าฉ่าได้ขับเคลื่อนกระท้อนทองใบใหญ่เนี่ยทำให้เห็นคุณค่าคือเมื่อวันที่22มีนา2550นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่10เนี่ยได้มาปลูกต้นกระท้อนสายพันธุ์ทองใบใหญ่ขึ้นที่หมู่8วัดยางทองดังนั้นเราเห็นคุณค่าแห่งความสำคัญของต้นกระท้อนเนี่ยจะได้มีความเกิดอาชีพเป็นนวัตกรรมด้านภูมิปัญญาเราจึงทำให้กระท้อนต้นนี้นะครับเป็นกระท้อนที่มีคุณค่าโดยการนำผลกระท้อนมาขยายกิ่งพันธุ์แล้วก็มาทำการแปรรูปแล้วก็มาสร้างคุณค่าด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นสรุปได้ว่ากระท้อนทองใบใหญ่มีกระบวนการแปรรูปเข้าถึงชุมชนสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างทุนทางวัฒนธรรมทำให้เป็นวิถีชีวิตเกิดความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนโครงการในการอบรมครั้งนี้จะเห็นว่าเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการและสร้างกลไกในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และมีส่วนร่วมเราได้ดึงผู้นำหมู่บ้านผู้นำท้องถิ่นเข้ามาขับเคลื่อนรวมทั้งเด็กตามโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นประถมศึกษาโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพกลุ่มผู้อยู่ในชุมชนทุกพื้นที่ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะเห็นว่าต้นทุนเอามารวมกันณตอนนี้ได้ขับเคลื่อนทำให้วันนี้มีกิจกรรมโครงการที่สมบูรณ์แบบโดยการทำการติดตาร่วมปฏิญาณหรือ MOU ว่าเราจะขับเคลื่อนกันที่มีรูปธรรมกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจนโดยการกำหนดครั้งนี้เนี่ยมาจากผู้นำได้เป็นกำหนดกระบวนการจัดการแผนชุมชนจัดการชุมชนเรียนรู้ชุมชนบ่ายวันนี้จึงมีการทดสอบการสร้างนวัตกรรมด้านการแปรรูปอาหารหนึ่งในนั้นก็เป็นการแปรรูปจากวัตถุดิบที่มาจากกระท้อนพันทองใบใหญ่ขึ้นเพราะวันนี้ความต้องการกระท้อนพันทองใบใหญ่มีความต้องการที่สูงมีความต้องการกับประชาชนที่มากกว่าพื้นที่จึงต้องทำการเตรียมพร้อมด้านทุนความรู้ทุนภูมิปัญญาทุนด้านวัฒนธรรมเพื่อให้ตรงนี้เกิดโครงการที่มีประสิทธิภาพและตอบวัตถุประสงค์ได้ดังนั้นโครงการเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการที่มีส่วนร่วมและสร้างกระบวนการเรียนรู้สู่การพัฒนาสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนฉะนั้นอยากให้โมเดลบางเจ้าฉ่าเป็นโมเดลต้นแบบของการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางภูมิปัญญาเชิญชวนทุกคนให้มาสร้างกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่บางเจ้าฉ่า Innovation Modelจะพบกับความเป็นธรรมชาติเข้าถึงวิถีชีวิตเข้าถึงทุนทางสังคมทุนทางภูมิปัญญาจะทำให้พวกเราได้มีความสุขและสามารถที่จะสร้างส่งต่ออาชีพสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งต่อไปครับสวัสดีครับ